สวัสดีฮะมิตรรักแฟนสปอยและคุณกำลังอยู่กับ GU Channel และหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้เป็นหนังสัญชาติเกาหลีที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนกับภาพยนตร์เรื่อง200 Pound Beauty หันนะสั่งสวยสั่งได้เป็นภาพยนตร์เมื่อ15ปีที่แล้วออกฉายครั้งแรกในปี2006เรื่องราวของสาวอ้วนอย่างหันนะสั่งที่มีเสียงอันไพเราะและไปหลงรักโปรดิวเซอร์มือทองอย่างซังจุนด้วยความผิดหวังเธอจึงลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นสาวสวยไซส์ S ด้วยการทำศัลยกรรมเธอจะเก็บความลับนี้ได้หรือไม่ไปติดตามกันได้ในสปอยหนังเรื่องหันนะสั่งสวยสั่งได้ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยและหากใครกำลังมองหาตัวช่วยในการเลิกบุหรี่เปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่าได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ใต้คลิปหรือคลิกไปที่ siamks.com เริ่มเรื่องมาเราก็จะเห็นสาวน้อยของเราฮันนะสั่งกำลังไปพบกับหมอดูหนุ่มอยู่คนหนึ่งเธอพยายามเอารูปของซังจุนโปรดิวเซอร์ที่เธอทำงานด้วยให้อาจารย์ช่วยในการเช็คดวงชะตาว่าเขาและเธอจะมีโอกาสลงเอยกันบ้างไหมอาจารย์มองดูรูปร่างหน้าตาของฮันนะก็ได้แต่บอกว่าหมดหนทางที่จะช่วยแล้วก็เขียนยันนำโชคให้ฮันนะ1ใบบอกให้เอาไปให้ผู้ชายที่ชอบพกไว้อาจารย์ช่วยได้เท่านี้จริงๆฉากต่อมาเราก็จะมาอยู่กันที่ห้องของฮันนะสั่งเราก็จะได้รู้ว่าเธอนอกจากจะทำงานเป็นนักร้องแล้วเธอยังเป็นสาวที่ให้ความสุขผ่านเสียงของเธออย่างการให้บริการเซ็กโฟนอีกด้วยที่เธอต้องขยันทำงานอย่างนี้หนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือพ่อของเธอที่มีอาการป่วยต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและดูเหมือนว่าจะมีชายหนุ่มหลายคนที่ติดใจในเสียงอันอ่อนหวานของเธอใช้บริการเพื่อนคุยแก้เหงายังไม่ขาดสายวันต่อมาณงานคอนเสิร์ตใหญ่ของนักร้องสาวสวยอย่างเอมมี่เราก็จะได้รู้ว่าเบื้องหลังบทเพลงอันไพเราะของเอมมี่นั้นไม่ใช่เสียงของตัวเธอเองแต่กลับเป็นเสียงของฮันนะสั่งที่คอยร้องแบ็กอัพอยู่หลังเวทีโดยมีโปรดิวเซอร์หนุ่มสุดหล่ออย่างซังจุนคอยเป็นหัวเรือใหญ่ในการควบคุมสั่งการแต่ขณะที่คอนเสิร์ตกำลังเดินไปด้วยความราบรื่นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นฮันนะร้องเพลงไปก็เต้นไปตามจังหวะเสียงเพลงแต่พื้นไม้หลังเวทีที่เธอยืนอยู่นั้นกลับไม่เป็นใจรองรับน้ำหนักตัวอันมหาศาลของเธอนั้นไม่ไหวเกิดพังจนตัวเธอนั้นตกไปอยู่ใต้เวทีแต่ซังจุนโปรดิวเซอร์หนุ่มก็แก้ไขสถานการณ์อันคับขันนั้นออกมาได้หลังจากจบคอนเสิร์ตนักร้องสาวเอมมี่ที่มีดีแต่หน้าตาที่ดูเหมือนจะไม่ชอบขี้หน้าฮันนะสั่งเท่าไหร่ก็มาต่อว่าฮันนะสั่งว่าเธอเกือบจะทำงานพังแล้วรู้ไหมทีหลังก็อย่ากระแดะเต้นละกันพื้นเวทีมันรับไม่ไหวผิดกับซังจุนที่เดินเข้ามากอดฮันนะและแสดงความห่วงใยพร้อมต่อว่าไอ้พวกทำเวทีว่ามันคงทำพื้นเวทีที่ไม่แข็งแรงทำให้ฮันนะสั่งของเราปลื้มใจจนยิ้มหน้าบานหลังจากนั้นฮันนะก็ออกมานั่งกินหมูเกาหลีจิบโซจูกับเพื่อนสีของเธออย่างจองมินจองมินเป็นนักร้องคอรัสภายในวงฮันนะบอกกับจองมินว่าดูเหมือนเธอจะพอมีหวังกับซังจุนจองมินด้วยความเป็นเพื่อนเธอจึงพูดเตือนสติฮันนะบอกว่าสภาพอย่างมึงใครเขาจะเอาฮันนะเลยนึกย้อนอดีตไปสมัยที่เธอคบกับชายหนุ่มคนหนึ่งชายคนนั้นเขาเป็นเซลล์ขายยาลดความอ้วนด้วยความเป็นสายเปย์เธอเลยลงทุนซื้อยาลดความอ้วนหมดเงินไปหลายบาทแต่พอมันได้เงินมันก็กลับบอกเลิกฮันนะด้วยความเสียใจฮันนะเลยกินยาลดความอ้วนหวังจะฆ่าตัวตายแต่เธอก็รอดมาได้จากนั้นเราก็จะเห็นว่าฮันนะและจองมินเป็นเพื่อนซีกันขนาดไปสักรูปรอยสักคู่เป็นสัญลักษณ์ฮาคุน่ามาทาท่าโดยที่พวกเธอเชื่อว่าสัญลักษณ์นี้จะนำมาซึ่งความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาหลังจากนั้นฮันนะก็มาอัดเพลงใหม่ให้กับเอมมี่โดยตลอดเวลาที่เธอทำงานกับซังจุนเธอก็จะแอบหัวใจพองโตทุกครั้งที่อยู่ใกล้ๆเขาหลังจากเสร็จงานซังจุนก็ได้ขับรถมาส่งฮันนะที่โรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งทำให้เรารู้ว่าแท้จริงแล้วพ่อของเธอป่วยมีอาการทางจิตนั่นเองวันต่อมาฮันนะก็ได้รับกล่องของขวัญกล่องหนึ่งเปิดออกมาเธอก็พบกับชุดสีแดงพร้อมการ์ดที่เขียนแสดงความขอบคุณสำหรับการทำงานและความทุ่มเทและได้โปรดใส่ชุดสีแดงนี้มาร่วมงานวันเกิดของผมลงชื่อซังจุนพอฮันนะรู้ว่านี่เป็นของขวัญจากชายหนุ่มที่เธอแอบรักก็ดีใจเป็นอย่างมากและปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องใส่ชุดนี้ไปร่วมงานวันต่อมาเธอเดินทางมาร่วมงานวันเกิดของซังจุนพอถอดเสื้อคลุมออกมาทุกคนก็มองเธอด้วยสายตาเหยียดหยามนินทาถึงความไม่เจียมในรูปร่างและหน้าตาของตัวเองฮันนะก็บอกกับซังจุนว่าตอนแรกเธอก็ไม่กล้าใส่ชุดนี้หรอกแต่มันเป็นของขวัญจากคุณฉันจึงต้องใส่มันมาซังจุนได้ยินดังนั้นเขาก็ทำหน้างงพอเขาไม่ได้เป็นคนส่งให้เธอทันใดนั้นนักร้องสาวเอมมี่ก็เดินเข้ามาใส่ชุดและเครื่องประดับเหมือนเธอทุกๆอย่างทำให้เรารู้เลยว่าคนที่ส่งชุดให้เธอนั้นไม่ใช่ซังจุนแต่เป็นอีนักร้องสาวเอมมี่ที่ต้องการจะฉีกหน้าเธอนั่นเองฮันนะด้วยความอายสุดจะทนเธอก็ขอตัวแล้วก็เดินออกไปจากห้องจากนั้นเราก็จะเห็นว่าซังจุนได้มาต่อว่าเอมมี่อยู่ในห้องน้ำบอกว่าทำไมชอบไปแกล้งฮันนะนักถ้าไม่มีฮันนะเธอจะเป็นนักร้องได้ยังไงแกล้งทำดีกับยายหมูตอนนั่นหน่อยพวกเราสองคนต้องร่วมมือกันหลอกยายหมูตอนนั่นเพื่อใช้เธอเป็นบันไดเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จโดยที่ซังจุนและเอมมี่ไม่รู้เลยว่าทั้งหมดที่เขาพูดมาฮันนะนั้นนั่งอยู่ในห้องส้วมทำให้เธอได้ยินทั้งหมดที่เขา
คุยกันฮันนาเดินออกจากงานพร้อมหัวใจที่แตกสลายเธอเดินหลอกใช้จากผู้ชายที่เธอแอบรักเธอจึงตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายด้วยการรมแก๊สตัวเองอยู่ในห้องแต่ขณะที่เธอนอนรมแก๊สรอความตายทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเป็นเสียงฝากข้อความของลูกค้าขาประจำเซ็กโฟนของเธอทำให้เธอดูเหมือนจะนึกอะไรได้วันต่อมาเธอเดินทางไปพบหมอศัลยกรรมนายหนึ่งเธอตัดสินใจจะแปลงโฉมทั้งตัวแต่หมอบอกว่าค่าใช้จ่ายนั้นมันสูงมากฮันนาเธอบอกว่าเธอจะผ่อนจ่ายให้พร้อมดอกเบี้ยหมอได้ยินดังนั้นก็โมโหจะไล่เธอออกจากห้องแต่ทันใดนั้นฮันนาก็ควักเครื่องบันทึกเสียงขึ้นมาในเทปนั้นเป็นเสียงของลูกค้าขาประจำที่ชอบโทรมาเซ็กโฟนกับเธอและลูกค้าคนนั้นก็คืออีตาหมอคนนี้นี่เองเธอเกลี้ยกล่อมหมออีกครั้งพร้อมเล่าอุปสรรคความผิดหวังต่างๆในชีวิตของเธอให้ฟังทำให้หมอคงฮักใจอ่อนและตกลงผ่าตัดแปลงโฉมให้กับเธอจากนั้นฮันนาจึงกลับไปเก็บของพร้อมที่จะย้ายเข้าสู่โรงพยาบาลเธอจำเป็นต้องเอาหมาของเธอไปปล่อยทิ้งเนื่องจากไม่มีใครดูแลจากนั้นหมอก็เริ่มการผ่าตัดแปลงโฉมให้กับเธอและเนื่องจากการหายตัวไปของฮันนาทำให้อัลบั้มที่2ของนักร้องสาวเอมมี่ต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดสังจุนก็ออกตามหาตัวเธอแต่ก็ไม่พบระหว่างพักฟื้นฮันนาก็เดินทางไปพบพ่อของเธอพร้อมมอบตุ๊กตาบาร์บี้ตัวหนึ่งไว้ให้กับพ่อเป็นของดูต่างหน้าลูกสาวหลายเดือนต่อมาก็มาถึงวันที่เธอรอคอยวันที่เธอจะได้เห็นร่างใหม่ของตัวเธอเองเมื่อเธอถอดผ้าพันแผลออกทุกคนก็ตะลึงในความสวยของเธอเธอเองก็ส่องกระจกดีใจจนร้องไห้ออกมาจากนั้นฮันนาก็แอบออกมาจากโรงพยาบาลออกไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าสวยๆแบบที่เธออยากใส่มานานแต่เธอก็บังเอิญไปเจอซังจุนและเอมมี่เธอจึงแอบเดินสะกดรอยตามไปที่ลานจอดรถแต่ก็มีมอเตอร์ไซค์คันนึงตะลึงในความสวยของเธอจนเกิดอุบัติเหตุเธอจึงรีบเข้าไปช่วยแต่ซังจุนก็เดินเข้ามาเธอจึงรีบใส่หมวกกันน็อกแล้วก็เดินหนีไปจากนั้นเธอก็แอบสะกดรอยตามซังจุนไปที่เต็นท์รถมือ2เซลล์ขายรถก็เดินมาชมว่าเธอนั้นสวยเธอบ้ายอเลยจัดซื้อรถไป1คันแต่ด้วยความซุ่มซ่ามของเธอทำให้เธอพลาดท่าไปชนตูดกับรถแท็กซี่คันหนึ่งหนุ่มแท็กซี่โวยวายหวังจะเอาเรื่องเธอแต่พอเห็นหน้าฮันนาอารมณ์โกรธก็เปลี่ยนเป็นอารมณ์หื่นตำรวจจราจรก็เข้ามาหื่นด้วยและเรียกดูใบขับขี่เธอแต่ก็ต้องตกใจเพราะรูปในใบขับขี่นั้นมันอ้วนปากเธอจึงต้องถูกเชิญตัวไปที่สถานีตำรวจและบอกว่าถ้ามีเพื่อนคนนึงมายืนยันได้ว่าบัตรนี้เป็นบัตรของเธอตำรวจก็จะปล่อยเธอไปจากนั้นจองมินก็เดินทางมาถึงสถานีตำรวจแบบแรกเธอก็มองไม่เห็นเพื่อนของเธอแต่แล้วฮันนาก็ไปทักจองมินบอกว่าจองมินนี่กูเองจองมินบอกว่ามึงเป็นใครกูไม่รู้จักแต่เมื่อฮันนาเปิดรอยสักที่ทั้งคู่นั้นได้สักด้วยกันและยังเล่าเรื่องต่างๆให้เธอฟังเธอก็เชื่อแล้วว่านี่คือเพื่อนของเธอจริงๆจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปกินข้าวกันจองมินบอกกับฮันนาว่าแกรู้ไหมคนทั้งบริษัทตามหาแกมากแค่ไหนตอนนี้ทุกคนกำลังวุ่นวายหานักร้องที่จะไปแทนเสียงแกอยู่ฮันนาก็บอกว่าเธอนั้นกำลังจะกลับไปและเตรียมแผนการปลอมตัวกับจองมินวันรุ่งขึ้นฮันนาเดินทางไปออดิชั่นโดยใช้ชื่อปลอมชื่อใหม่ว่าเธอนั้นชื่อเจนนี่เมื่อเธอร้องเพลงทุกคนก็ตะลึงในความไพเราะความเพียบพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาและเสียงอันไพเราะทางค่ายจึงจับเธอเซ็นสัญญาและปั้นเธอเป็นศิลปินใหม่ระหว่างนั้นเองนักร้องตกกระป๋องอย่างเอมมี่ก็เดินทางไปเฝ้าพ่อของฮันนาทุกวันเพราะหวังว่าวันหนึ่งฮันนานั้นต้องเดินทางกลับมาเยี่ยมพ่อแต่ฮันนาก็บังเอิญได้ยินว่าเอมมี่นั้นแอบไปดักรอเธออยู่จากนั้นฮันนาก็เริ่มแผนการที่จะมัดใจซังจุนแต่ด้วยท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติของเธอทำให้ซังจุนเปิดวิดีโอการร้องของฮันนาสั่งให้เธอดูแต่เธอกลับบอกว่าแม่สาวคนนี้มันอ้วนน่าเกลียดจะตายแต่ซังจุนกลับปกป้องฮันนาสั่งในร่างอ้วนพร้อมบอกว่าเธอคนนี้เป็นคนพิเศษของผมหลังจากนั้นฮันนาได้ตัดสินใจบอกกับจองมินว่าเธอจะบอกความจริงกับซังจุนให้เขารู้แต่จองมินกลับบอกว่าผู้ชายน่ะเขาไม่ชอบผู้หญิงศัลยกรรมหรอกถึงแม้จะชอบมองแต่ก็ไม่ชอบให้แฟนไปทำให้จองมินและฮันนาเกิดทะเลาะ กันฮันนาเผยพูดจาดูถูกความอ้วนของจองมินแต่เรื่องผู้ชายที่จองมินนั้นคบอยู่ว่าระวังจะโดนหลอกเหมือนที่เธอนั้นเคยโดนมาทั้งคู่เลยงอนกันเป็นอย่างมากหลังจากนั้นฮันนาได้เดินทางมาหาซังจุนระหว่างทานข้าวฮันนาก็ได้แอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อผู้หญิงที่ทำศัลยกรรมแต่ซังจุนกลับบอกว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงทำศัลยกรรมและที่บ้านของซังจุนนั่นเองเธอก็ได้พบกับน้องหมาของเธอแต่เธอก็ต้องแอบทำเป็นไม่รู้จักมันไม่งั้นความลับก็จะถูกเปิดเผยวันต่อมาเธอเดินทางไปเยี่ยมพ่อของเธอแต่ก็เห็นว่าเอมมี่มานั่งเฝ้าพ่อของเธอไว้ทำให้เธอต้องหนีออกมาไม่สามารถเยี่ยมพ่อของเธอได้วันต่อมาฮันนาได้ไปเจอกับเอมมี่ที่ฟิตเนสฮันนาได้เผยพูดคำสอนของพ่อเธอไปเอมมี่ที่เฝ้าพ่อของฮันนามาหลายเดือนทำให้รู้ว่านี่เป็นคำพูดของพ่อของเธอทำให้เอมมี่รู้ว่าแท้จริงแล้วเจนนี่คนนี้ก็คือฮันนาที่ไปทำศัลยกรรมมาวันต่อมาฮันนาได้รับข่าวร้ายว่าจองมินนั้นกินยาฆ่าตัวตายเนื่องจากเธอโดนแฟนหนุ่มที่คบกันอยู่หลอกให้ซื้อห้องซาวน่าที่เขาเป็นเซลล์จากนั้นก็ทิ้งเธอไปฮันนาไปเยี่ยมจองมินแล้วก็โมโหมากเธอจึงเดินทางไปดักกระทืบไอ้หนุ่มคนนั้นแต่ก็ยังดีที่ซังจุนมาช่วยแก้สถานการณ์ไว้ได้จากนั้นเองเธอต้องรีบมาขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกของเธอขึ้นไปบนเวทีด้วยความประหม่าแต่แล้วเธอก็โชว์พลังเสียงอันไพเราะของเธอทำให้หลังจากนั้นเธอดังเป็นผู้แตก
สื่อประโคมข่าวว่าเจนนี่ดาวดวงใหม่กำเนิดแล้วจากนั้นเธอและซังจุนก็ได้มาดื่มฉลองความสำเร็จกันดื่มกันไปดื่มกันมาทั้งคู่ก็จูบกันซังจุนเอื้อมมือจะไปจับหน้าอกของเธอแต่ภาพของหมอก็ลอยเข้ามาในหัวถ้ากลัวซังจุนจะรู้ว่านี่เป็นนมปลอมเธอจึงวิ่งหนีเข้าไปในห้องอัดเสียงล็อกประตูจากนั้นซังจุนก็เมาหลับไประหว่างที่ฮันนากำลังยืนชื่นชมในความหล่อของซังจุนเธอก็เอานิ้วมือเขียนตรงกระจกเป็นสัญลักษณ์ของฮาคุน่ามาทาท่าที่เธอเชื่อว่าสัญลักษณ์นี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอนั้นสมหวังเป็นแน่จากนั้นฮันนะก็หลับไปซังจุนตื่นขึ้นมาเดินเอาผ้าห่มมาห่มให้เธอแต่แล้วเขาก็หันไปเห็นสัญลักษณ์ที่กระจกเขาตกใจจึงรีบวิ่งไปค้นโน้ตเพลงเก่าๆของฮันนะซังในโน้ตเพลงเก่ามีสัญลักษณ์ฮาคุน่ามาทาท่าอยู่มากมายทำให้ซังจุนเริ่มปฏิบัติต่อเรื่องราวต่างๆเขาจึงรู้ว่าแท้จริงแล้วเจนนี่ก็คือฮันนะซังที่ไปทำศัลยกรรมมานั่นเองหลังจากนั้นเขาก็เริ่มตีตัวออกห่างเธอในงานเลี้ยงฉลองอัลบั้มใหม่ของฮันนะเจมี่ได้แอบพาพ่อของเธอออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาพบกับเธอที่งานฮันนะเห็นพ่อของเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากซังจุนเห็นจึงรากคอพ่อของเธอจนล้มแต่เธอกลับบอกว่านี่คงเป็นแค่แฟนเพลงจองมินที่ได้ยินดังนั้นจึงผิดหวังในตัวเพื่อนของเธอเป็นอย่างมากหลังจากจบงานฮันนะได้ตัดสินใจจะบอกความจริงกับซังจุนแต่ซังจุนนั้นบอกว่าเขานั้นรู้อยู่แล้วว่าเธอคือฮันนะฮันนะจึงรู้ว่าที่ซังจุนทำตัวห่างเหินกับเธอเพราะว่าเขารับไม่ได้ฮันนะเสียใจที่ซังจุนเห็นเธอเป็นแค่สินค้าที่จะทำเงินให้กับเขาวันต่อมามีคนบอกความจริงกับผู้จัดการว่าแท้จริงแล้วเจนนี่ก็คือสาวอ้วนฮันนะนั่นเองทางบริษัทสั่งการให้ยกเลิกคอนเสิร์ตและยกเลิกสัญญากับฮันนะแต่ซังจุนกลับขัดคำสั่งและยืนยันที่จะรับผิดชอบความเสียหายนี้เองก่อนขึ้นคอนเสิร์ตฮันนะนั้นละอายใจจนเธอนั้นกังวลเป็นอย่างมากแต่ซังจุนนั้นบอกให้เธอนั้นออกไปทำมันให้เสร็จเมื่อเธอออกไปหน้าเวทีพ่อของเธอที่มีอาการป่วยทางจิตก็เดินออกมาเต้นอยู่ที่หน้าเวทีซังจุนได้สั่งให้รปภ.กำลังจะลากตัวของพ่อเธอออกไปแต่แล้วฮันนะก็ทนความอึดอัดและความละอายใจนี้ต่อไปไม่ไหวเธอจึงขอโทษแฟนเพลงทุกคนและเล่าความจริงให้พวกเขาฟังแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่เจนนี่เธอเป็นสาวอ้วนชื่อฮันนะแต่เธอได้ไปทำศัลยกรรมมาแฟนเพลงทุกคนอึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แล้วทุกคนก็กลับให้กำลังใจเธอทุกคนในฮอลล์ตะโกนเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เป็นไรฮันนะจึงวิ่งเข้าไปกอดพ่อของเธอและตอนนี้เธอได้สลัดทิ้งคำโกหกออกไปจากตัวเธอหมดแล้วจากนั้นชีวิตของนักร้องสาวที่ชื่อเจนนี่ก็ได้จบลงพร้อมกับการเริ่มต้นใหม่ของฮันนะนักร้องสาวแสนสวยอดีตสาวอ้วนถึงแม้จะมีคนบางกลุ่มแอนตี้เธอแต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่คอยให้กำลังใจและซัพพอร์ตเธอและดูเหมือนว่าตอนนี้ฮันนะจะตัดใจจากโปรดิวเซอร์ซังจุนได้เรียบร้อยแล้วแต่กลับกลายเป็นฝ่ายซังจุนที่แอบดูจะแอบชอบเธอมากขึ้นทุกวันทุกวันฮันนะก็ได้กลายเป็นนักร้องดังสมใจและเธอยังคงเป็นลูกสาวที่น่ารักของพ่อของเธอและตอนนี้คลินิกของหมอลีก็ดังระเบิดด้วยผลงานของฮันนะซังและหนึ่งในคนไข้ของหมอก็คือจองมินเพื่อนซีของฮันนะคนนี้นี่เองเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องฮันนะซังสวยสั่งได้ถูกใจท่านผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมจำได้ว่าดูครั้งแรกเนี่ยก็ประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะฮะในหนังเนี่ยยังมีมุมต่างๆที่ผมไม่สามารถถ่ายทอดออกมาทางสปอยได้ยังไงก็อยากให้เพื่อนๆลองไปหาหนังเต็มกันมาดูสักครั้งนึงนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2006ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง 6.8 คะแนนและ Audience Score จาก Rotten Tomatoes อยู่ที่ 79% หากผมผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ GU Channel ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ